ส่วนเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อที่จะผลักดันให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่รัฐบาลกำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการกำหนดงบประมาณให้ตรงกับพื้นที่และกรอบการพัฒนานายพงพยมวาสภูติประธานกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเปิดเผยว่าการบริหารจัดการระบบราชการให้เกิดประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อทำให้ภาครัฐนั้นเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนตอบสนองการบริการที่สะดวกรวดเร็วรวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับทุกพื้นที่โดยหน่วยงานต่างๆของภาครัฐจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันมีเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีความทันสมัยทันต่อการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับประเทศไทยในเวทีโลกในอนาคตด้วยกลไกนะในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยระบบราชการหรือการบริหารจัดการภาครัฐก็มีความสำคัญมากดังนั้นถ้าเราปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใสเปิดเผยมีขนาดที่เหมาะสมนะแล้วก็มีความทันสมัยใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการหรือแก้ไขปัญหารวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะการที่จะยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลตัวเองเนี่ยในระบบราชการแบบสมัยใหม่เนี่ยผมก็คิดว่าเราจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปได้ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ครับ